นะถึงประมาณตีสองโดยประมาณ1ชั่วโมงเราจะขึ้นมาทั้ง2คนเนี่ยนะครับจันปิงกับผมจะขึ้นมาแต่ว่าเพิ่มเติมช่วงสาระเพลินเกินเวลาเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมในเรื่องของเนื้อหานั่นคือการพูดถึงสรุปข่าวประจำวันนะครับในช่วงดึกเพราะบางคนอาจจะเพิ่งถึงบ้านแล้วทั้งวันเนี่ยทำมาหากินเสียภาษีเลี้ยงรัฐบาลชั่วเนี่ยไม่ว่างไงนะนั่นกลับบ้านอาบน้ำอาบท่าพอสักตีหนึ่งก็เริ่มเอนเปิดทีวีแก๊กจะได้มีสรุปข่าวสั้นๆให้ฟังว่ามีอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในวันนี้ลุงกำนันไปทำอะไรมวลมหาประชาชนกปปส.ไปตรงไหนรัฐบาลมันทำชั่วอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพูดว่าพรุ่งนี้เขานัดหมายอะไรกันอันไหนจะเกิดอะไรกันบ้างสั้นๆนะครับในช่วงของสาระเพลินเกินเวลานอกเหนือจากเรื่องราวที่อาจารย์ปิงจะนำมาเล่าทุกวันด้วยในช่วงของตีหนึ่งก็เร็วขึ้นมานิดนึงเพราะว่าต้องการให้ข่าวประจำวันเนี่ยไปถึงหลายๆคนที่ไม่ต้องอดนอนรอนะครับอันนี้ก็เป็นความปรับเปลี่ยนใช่ไหมเราย้ายมาเวทีใหม่เนี่ยรายการก็จะอัดแน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะมีรายการอื่นๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาจะเป็นอะไรก็ต้องรอพรุ่งนี้ครับแต่อย่างที่บอกว่าวันนี้เนี่ยเขาน้องเขาฝากมาแล้วว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นนี่ศิลปะดนตรีกวีประชาชนนะครับแล้วก็จะมีดูอย่างปปช.มีอาจารย์สมัยเจริญช่างแล้วก็ออกกำลังเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนเช้าก็เข้าสู่รายการประจำของBlue Sky ร้อยข่าว Blue Sky นะครับ คุณอัญชลีภัยรักษ์แต่ไม่ทราบว่าคู่กับใครแล้วแต่วันเขามีเวรกันอยู่นะครับติดตามข่าวกันได้เพราะนั้นข่าวก็จะมีช่วงเช้าเริ่มต้นวันกันก่อนเนี่ย6โมง6โมงครึ่งแล้วก็สุดจะมีเที่ยงๆหน่อยมั้ยเที่ยงๆบ่ายๆนะครับแล้วก็มาอีกทีก็นี่เลยตีหนึ่งเพราะช่วงเย็นก็อาจจะเป็นเรื่องส่วนใหญ่ช่วงเย็นจะเป็นปราศัยของผู้ที่มีข้อมูลเข้มข้นน่ะลุงกำนันขึ้นครับหรือว่าวิทยากรต่างๆก็ขึ้นห้าทุ่มเที่ยงคืนซึ่งส่วนใหญ่อะค่ะเรื่องในที่ชปาสายแต่ละวันก็จะเป็นประเด็นร้อนที่อยู่ในวันสองวันนั้นนะคะครับแล้วพอถึงประมาณสักเที่ยงคืนก็เป็นน้องตันใช่ค่ะพัฒน์กิจกรก็มาสรุปเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มาโผล่เป็นตีหนึ่งก็จะเป็นข่าวประจำวันบางคนฟังไม่รู้เรื่องทำไมเนื่องจากสวยไม่ก็พูดให้ฝรั่งฟังด้วยไงไม่ฝรั่งแบบไม่ฟังดูหน้าแล้วเลยไม่งั้นช่วงนี้คนก็ฟังไปรู้เรื่องเหมือนกันก็ดูหน้าอาจารย์ปิงไม่เป็นเราสาวสวยในสามโลกอาจารย์ก็โกนแต่ของตันนี่ของเสียจริงพูดผิดสาวสวยในโลกที่สามไม่ใช่ในสามโลกหรอทีนี้คำนี้หายไปนะแต่ก่อนเขามีประเทศในโลกที่สามไงโอ้เคยได้ยินใช่ไหมได้ยินเติร์ดเวิลด์มันกลายเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาไปแล้วมั้งใช่ค่ะอาจารย์เพราะว่าตั้งแต่ซึ่งจริงๆแต่ก่อนเขาตั้งชื่อว่าประเทศก็เรียก undeveloped underdeveloped นะแต่ว่าฟังแล้วมันดูไม่ดีก็เลยประเทศที่ developing country ใช่ค่ะประเทศที่กำลังพัฒนาโลกที่3อาจารย์น่าจะหมดไปตั้งแต่หมดสงครามเย็นระหว่างสหรัฐแล้วก็โซเวียตค่ะอาจารย์ค่ะตอนนั้นฟังดูแล้วตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่พัฒนาโดยเฉพาะช่วงที่รัฐบาลเนี่ยทำชั่วคิดผิดและก็รักษาการอยู่มันประเทศพัฒนาไม่ได้นะเราเป็นประเทศที่กำลังปฏิรูปครับต้องใช้คำว่าใช่ไหมไม่ใช่ developing country เป็น reforming country ครับประเทศไทยประเทศที่กำลังปฏิรูปแล้วปฏิรูปเสร็จเนี่ยถึงแม้เราอาจจะมีการย่ำเท้าอยู่กับย่ำเท้าอยู่กับที่บ้างเดินหน้าช้าลงเพราะเราต้องการปฏิรูปแล้วถึงจะเลือกตั้งแต่หลังจากนั้นเนี่ยมาทีหลังดังกว่าเพราะว่าถ้ากฎเกณฑ์ทุกอย่างถูกต้องแล้วเนี่ยประเทศของเราพร้อมไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรบุคลากรประชาชนดูสิประชาชนที่มีคุณภาพแบบนี้มีที่ไหนไม่มีออกมา3ล้าน10ล้านออกมาไล่คนชั่วไปตรงไหนคนก็ขับไล่ไปตรงไหนคนก็ไม่เอาเงินไปใช้เงินชั่วเนี่ยไม่มีประเทศไหนทำได้อย่างนี้นะใช่อาจารย์แต่ว่าตอนนี้เรื่องที่เป็นประเด็นร้อนเลยอาจารย์มีแต่คนเขากังวลว่าจะมีการแยกประเทศจริงหรือเปล่าอาจารย์โอ้เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าผมอยากพูดเรื่องนอกเรื่องก่อนเพราะเดี๋ยวไม่ได้เข้าเรื่องค่ะค่ะเสื้อนะรอตั้งนานอาจารย์เจ๊งแหบนะอาจารย์วันนี้โอ้โหอาจารย์ขายเสื้อหน่อยสิอาจารย์ขายไม่เป็นอาจารย์ปกติไม่ขายของอาจารย์ขายมั้ยขายไม่เป็นเหมือนกันเสื้อมาแล้วเสื้อสาระเพลินเกินเวลาอาจารย์ยืนเป็นแบบให้เขาหน่อยไหนยืนตรงไหนเพราะอาจารย์จะค่ะระหว่างนี้ตัดเข้าเสื้ออาจารย์ปิงต่อกรุณาเอาไข่มุกออกหน่อยนึงเพราะบางไข่มุกพันเป็นหัวใหญ่ไม่ใช่อาจารย์จะได้ตลกอะมันไม่มีมุกไม่ตลกมันบังหัวพอดีรอโอเคเดี๋ยวหัวผมมุกบังหน้าค่ะนี่ฮะเสื้อสาระเพลินเกินเวลาช้าหน่อยแต่มาแล้วแล้วสวยมากนะครับเพราะว่าต้องขอบคุณผู้ที่ออกแบบส่งมาให้คือคุณโอรู้จักกันใน Facebook นี่แหละแล้วเธอดูแล้วเห็นเราเกินเวลามากเธอก็เลยทำเสื้อทำแบบเสื้อมาให้ด้วยความใจถึงของอาจารย์ปิงอาจารย์ปิงเลยบอก
ทำเสื้อกันดีกว่าเออเห็นบอกว่าทำยากมากเพราะสีเยอะสีเยอะมากอาจารย์นี่ไปสั่งว่าเป็นอาทิตย์กว่าใช่ค่ะเพราะว่ามันใช้หลายสีหลายสีเนาะอาจารย์เราก็เลยมาใส่เป็นต้นแบบเนี่ยอาจารย์จึงคิดว่าก็เลยจะทำเสื้อนี้ออกมาจำหน่ายเพื่อเอารายได้ทั้งหมดเนี่ยมอบให้กปปส.ยังไงครับอาจารย์ปิงครับก็มอบให้กับกปปส.นะคะในราคาตัวละ300บาทค่ะอาจารย์ซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่เต็นท์อำนวยการค่ะตรงนี้ค่ะเมื่อไหร่ยังไงครับวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปค่ะตั้งแต่6โมงเย็นตอนนี้ก็มีนะมีออกมาบางส่วนอาจารย์บางส่วนกลัวประกาศแล้วเดี๋ยวไม่พอขายเออเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้กี่โมงย้ำ6โมงเย็นตรงไหนก็ตรงเต็นท์อำนวยการหลังพระราชานุสาวรีย์ใช่ค่ะพูดง่ายหลังอนุสาวรีย์การที่6เนี่ยภาษาชาวบ้านเนี่ยถูกต้องค่ะหันหลังมาก็ข้างหลังเลยแล้วก็มีจำนวนจำกัดไม่ได้ทำไปเยอะจำนวนกำจัดจำกัดอาจารย์จำกัดมีกี่ตัวสัก300ตัวอาจารย์จะมาเซ็นชื่อมั้ยมันติดงานอาจารย์ไม่งั้นจะมาไม่รู้เดี๋ยวอาจารย์ต้องเซ็นให้ผมตวงนะค่ะค่ะได้ค่ะพรุ่งนี้ก็มี SM L XL ใช่ครับกรุณามาดูแล้วก็เลือกกันเอาเองผ้าดีมากน่ารักกระตุ้นน่ารักมากเลยจ้ากระตุ้นน่ารักชอบใจเห็นแล้วมันสดชื่นไงน้องๆข้างหลังกล้องนี่เขาแย่งเอาไปใส่กันแล้วอ่ะใช่แล้วจริงต้องเอาขึ้นมายืนเป็นแผงเหมือนกันมีสุดหล่อใส่ไปคนนึงแล้วหรอโอ้เราต้องดูเองว่าใครเดี๋ยวต้องเรียกขึ้นมาก่อนนี่เราจะหมดรายการเพราะฉะนั้นก็มากันได้พรุ่งนี้กี่โมงหกโมงเย็นอาจารย์หกโมงเย็นตัวละ300ค่ะมาก่อนได้ก่อนมาทีหลังหมดแล้วเพราะพิมพ์มาแค่นี้ใช่ค่ะรายได้ทั้งหมดมาให้กับกปปส.กปปส.ขอบคุณอย่างสูงนะครับอ่ะหมดละเรื่องของเราวันนี้เมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องข่าวจริงก็เป็นช่วงเรื่องข่าวเหมือนกันนะช่วงนี้จะเห็นเลยว่าก่อนหน้านี้สักสัปดาห์นึงเนี่ยหลังจากที่รัฐบาลโจรเนี่ยคาดว่าจะไปไม่รอดแน่ๆเพราะด้วยกฎหมายด้วยกลไกต่างๆความผิดที่ทำไว้กรรมมันตามทันนะกกต.เองก็จะพยายามดันเลือกตั้งโมฆะให้ผ่านเห็นว่าไม่ไหวเลยเกิดกระแสว่าถ้าไม่ไหวแยกประเทศกันอยู่ดีไหมนั่นไงอาจารย์ซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครคริสเพราะว่าประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่เอาไปแขวนป้ายไว้ดูเห็นไหมพิษณุโลกชาวบ้านก็ไปดึงลงมาไปแขวนที่ไหนเขาก็เอาออกนะครับแต่ก็มีคนบางส่วนที่ก็ไม่รู้รับจ้างมาหรือเปล่าหรือว่าทำอะไรไว้ยังไงถึงคิดว่าทำได้ก็ไปทำเป็นเรื่องของการพยายามจะแบ่งแยกดินแดนจนกระทั่งโจรเนี่ยมันร้อนตัวค่ะเปล่าไม่ได้ทำไม่ได้แยกมันเป็นวาทกรรมอ๋อแค่พูดเป็นวาทกรรมเป็นแค่แนวคิดค่ะเขาก็แค่บ่นน้อยใจอึดอัดเอ๊ะคนเรามันพูดงี้ได้มั้ยมาด่าพ่อเราเสร็จแล้วบอกเปล่าวาทกรรมมันอึดอัดนะก็เลยด่าพ่อหรือว่าไม่ได้ยินแล้วกันจะไปจริงจังแต่วันนี้ข่าวมาทหารเขาไม่เล่นด้วยนะเขาไม่ได้บอกว่าเชื่องเรื่องเล่นๆเพราะมีหลักฐานชัดเจนเพราะว่าหน้าที่ของทหารคือรักษาชาตินี่คือเรื่องต้องรักษาอะไรเพราะว่าการแบ่งแผ่นดินนี่ผิดมาตรา1ใช่อาจารย์ใช่รัฐธรรมนูญทุกฉบับมาตรา1เขียนอย่างนี้หมดไม่ว่าฉบับไหนเลยไม่ต้องอ้างว่าฉบับไหนซึ่งถูกต้องเพราะว่าประเทศของเราเรียกอย่างเป็นทางการเรียกว่าราชอาณาจักรไทยถูกไหมใช่ค่ะไทยใช่ไหมใช่ค่ะเออค่ะเออนี่ถึงเรียกถูกต้องถูกเราเรียกเล่นๆว่าประเทศไทยค่ะแต่ชื่อเป็นทางการก็ Kingdom of Thailand ใช่ค่ะเออต้องเลยอาจารย์แบ่งแยกไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวคนกังวลกันอยู่อาจารย์ว่าโอ้จะทำอย่างนั้นหรออะไรอย่างนี้ไม่ใช่แค่หน้าที่ของทหารหรือตำรวจหน้าที่ของคนไทยทุกคนคือปกป้องความเป็นราชอาณาจักรไทยค่ะทั้งตามสำนึกของการเป็นประชาชนและตามรัฐธรรมนูญถึงไม่มีรัฐธรรมนูญเราก็ต้องปกป้องใช่สมัยก่อนไม่มีรัฐธรรมนูญอ่ะเราก็ต้องสู้ข้าศึกอ่ะใช่ไม่มีกฎหมายเลยใช่นั้นยอมตายเลยนะใช่บางละจันค่ะสารพัดใช่ฮะเท้าสุรนารีใช่ฮะมาพญาพิชัยดาบหักค่ะเอาใครบ้างอ่ะภาษีสุริโยไทยค่ะโอ้โหไม่เห็นมีกฎหมายบัญญัติเลยใช่ค่ะงั้นกฎหมายเนี่ยเป็นแค่ตัวหนังสือที่อาจจะเผื่อไว้อาจารย์ขาไม่ใช่แต่คนในประเทศนะที่คิดจะแยกแล้วเรียกว่ากบฏนะขนาดเมืองขึ้นยังเป็นกบฏเลยอาจารย์ใช่อย่างเช่นเจ้าอนุของลาวไงที่ตอนนั้นมีเรื่องยะโมเกิดเป็นสุรนารีเท้าสุรนารีค่ะยะโมค่ะใช่พญาละแวใช่ค่ะเออพญาจีนจันตุใช่ค่ะนักองอะไรนะอีกอย่างสารพัดเลยหลายนักองเลยค่ะของกัมพูชาใช่ค่ะนะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ข่าวที่เกิดขึ้นผมว่าเป็นเรื่องหลักของช่วงนี้หลายคนก็พูดถึงเรื่องนี้ถามกันไปถามกันมาแล้วก็ก็เรียกอะไรนะแนวทางของข่าวเนี่ยก็จะออกมาในเรื่องของการถามทำได้เหรอหรือว่าพูดแล้วทำไมมากลับลำแล้วพูดแล้วบอกว่าแค่อึดอัดเอ๊ะแล้วกฎหมายเอาผิดได้หรือเปล่าใครต้องเอาผิด
เอายังไงใช่ไหมก็เกิดเป็นเรื่องราวที่จะตามประเด็นอันนี้ขึ้นมาก็ต้องไปติดตามร้อยข่าวตอนเช้าแล้วกันนะครับรวมกระทั่งถึงพรุ่งนี้ของเราตีหนึ่งด้วยแต่วันนี้ผมจะพูดในเชิงบวกอาจารย์ปิงเราดูเวลานิดนึงเดี๋ยวก็จะหาว่าของเราเกินเวลาพองามไม่งั้นเดี๋ยวจะผิดชื่อรายการเกินเป็นเคล็ดถูกไหมให้เมื่อกี้เราขึ้นประมาณตี 2:40 ค่ะเราก็ต้องเลิกตี 3:40 ใช่ไหมค่ะก็เกินสัก1นาทีแล้วกันใช่ไหมเราหันไปมองหน้าดูโปรดิวเซอร์เขาส่ายหัวค่ะค่ะแต่นี้มวลมหาประชาชนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกแบบนี้นะเราปกครองด้วยเสียงส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์ปิงมีอันนึงขำๆมาผมไลน์ไปให้อาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ค่อยตอบผมเลยไม่คุณที่อ่านเดี๋ยวจานงอนแล้วดูไปทำไมอ่ะหัวฟูอยู่ตอนนี้จานเออผมงานหัวฟูแบบไลน์เนี่ยเขาเอาความเร็วผมไลน์ให้อาจารย์ตีสี่ครึ่งเลิกกันสวัสดีครับอาจารย์ปิงตอบมา6 โมงเย็นอีกวันนึงอาจารย์รู้ป่ะบางคนไลน์มากว่าเราจะตอบอีก2 อาทิตย์ฮะไม่อ่ะคนเยอะมากอาจารย์ถือว่าคิวผมนี่รัดแล้วใช่ไหมรัดอย่างมากจริงอาจารย์ขอบคุณเข้าใจเปิดเฟซไว้นะอาจารย์แล้วคนทำไมฮอตเนี่ยไม่ได้ถึงไม่ค่อยอะไรจะไปกระโซนที่มีเดียวเท่าไหร่อาจารย์โอ้ยิ่งกว่าใบเตยอีกนะใบเตยผมไลน์ไปเนี่ยครึ่งชั่วโมงต่อมาหรอเออไม่ว่างใครอยู่สิงคโปร์ซื้อกระเป๋าหลุยส์วิตตองโอ้ตอนนี้ตกกระป๋องแล้วเพราะมีน้องมาแซงอ๋อฮะพี่ไม่ใช่น้องผมพูดแบบไม่รู้ว่าใครนะนี่มาพูดว่าพี่เลยต้องถามเลยใครอายุมากกว่าก็ต้องเรียกว่าพี่อ่ะใครอ่ะแต่ต้องไปสืบเองไม่สืบหรอกหรออืมแต่เกิดแล้วไม่รู้อ่ะฮะมาแล้วผู้คุมกฎมาแล้วโอเคค่ะเขาบอกให้ดวนดวนค่ะรถแท็กซี่มง4732กทมค่ะรถแท็กซี่มง4732กทมอย่ามัวฟังรายการเพลินกรุณาไปเลื่อนรถตอนนี้เลยครับเลื่อนไปฟังไปเราจะพูดให้ดังขึ้นไม่เป็นไรขึ้นไปเลยฮะรถแท็กซี่มง4732กทมช่วยเลื่อนรถด่วนครับขอบพระคุณมากเอ๊ะตกลงเลื่อนรถด่วนหรือรถแท็กซี่รถแท็กซี่จะเป็นการเลื่อนด่วนแหมอาจารย์เริ่มเล่นแล้วนะเริ่มเอาเลยนะดึกไงคือนึกอะไรไม่ออกต้องเล่นก่อนใช่ค่ะใช่ค่าเวลานี่อาจารย์ปิงผมส่งให้อาจารย์ปิงเนี่ยเมื่อกี้ถึงเรื่องที่แบบขำๆบนโลกใบนี้หรอมีประเทศเกิดใหม่ค่ะประเทศเกิดใหม่ค่ะชื่ออะไรคะช่วงปีที่แล้วมันมีเกาะเกิดใหม่นะเห็นป่ะที่ภูเขาไฟปุดๆๆๆแล้วดินมันโผล่ขึ้นมาแถวญี่ปุ่นอ่ะอ๋อฮะปุดขึ้นมาเห็นเลยนะเหมือนสิวแบบค่ะเออน่าจะไปอยู่แถวนั้นกันนะพวกเนี้ยค่ะเพราะว่าไม่ควรจะอยู่แผ่นดินนี้มีเกาะเกิดใหม่เยอะแยะไปอยู่ก็ได้ตอนนี้ฮะเป็นข้อมูลของประเทศเกิดใหม่ล่าสุดบนโลกค่ะเร็วๆนี้หรือไม่หรือว่าเป็นแค่ความฝันเขาบอกว่าชื่อว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาหรอเคยได้ยินไหมไม่เคยอาจารย์แต่ถ้าชื่อว่าสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยประชาชนอ่ะส่วนมากประเทศเหล่านี้มักจะเป็นคอมมิวนิสต์ชาติสังคมนิยมใช่อ่ะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวลาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนใช่ไหมสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเออนั่นคือเกาหลีเหนือใช่ละค่ะก็มักจะแอบอ้างคำว่าประชาชนและประชาธิปไตยใช่สังแปลกเนาะแล้วประเทศที่เขาประชาธิปไตยเขาก็จะไม่ใส่จะไม่ใส่คำว่าประชาธิปไตยลงมาในชื่อประเทศก็อาจารย์บอกไม่ใช่เหรอว่าระฆังมันไม่ดังเองมันต้องคนอื่นเขามาตีระฆังดังเองมันอุบาทใช่นี่อาจารย์ไม่รู้จักใช่ไหมเขาเลยบอกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาเนี่ยทิศเหนือและทิศตะวันออกติดกับนครรัฐอิตาลีค่อยๆนึกภาพอาจารย์สอนสังคมทิศใต้และทิศตะวันตกติดกับประเทศซิดนีย์ค่ะพื้นที่เนี่ยฟังให้ดูนะพื้นที่เนี่ยความกว้างของประเทศเนี่ย 53,000 ตารางกิโลเมตร 53,000 อ๋อฮะใกล้ๆเคียงกับพวกงบประมาณที่อ่านในสภานะนะแล้วก็สภาพภูมิศาสตร์ทั้งประเทศเนี่ยทั้งประเทศโดยทั่วไปเป็นถนนคอนกรีดหรอสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศโดยทั่วไปเป็นถนนคอนกรีดภูมิศาสตร์เป็นถนนถนนคอนกรีดคือภูมิศาสตร์ใช่หรอเรียกเป็นคอนกรีดป่าเปิ่มไม่มีเลยกินเขาไม่มีเลยกินหมดเป็นถนนทุ่งนาป่าเขากินหมดอ๋อแล้วบอกว่าเมืองหลวงชื่ออะไรป่ะชื่ออะไรจานจังหวัดหาดใหญ่จริงป่ะเนี่ยเมืองหลวงชื่อจังหวัดหาดใหญ่เมืองท่าที่ต้องติดทะเลใช่ไหมใช่ค่ะเมืองท่าเนี่ยนายกเขาบอกว่าเมืองท่าที่ติดทะเลคือจังหวัดสิงห์บุรีอ๋อฮะจำได้ไหมฮะเอาหินไปโยนทะเลเออประชากรอีกแล้วป
ประชากร 53,204,000 คนประเทศอะไรเนี่ยมันจะไปรอดไหมเนี่ยคงต้องไปอยู่เกาะที่โผล่ขึ้นมาจากภูเขาไฟนั่นแหละระบอบการปกครองเหรอเขาบอกว่าอันมีเจ้าผมตั้งชื่อให้ใหม่ดีกว่าเจ้ามูลหมาเป็นผู้ชี้นิ้วสั่งหรอเจ้ามูลหมาเลยหรอผู้นำเจ้ามูลหมาค่ะนะนี่นะคำเรียกตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาเนี่ยเหมือนเราเรียกพนะท่านอย่างเงี้ยค่ะเมืองนี้สมมติว่ายิ่งลักษณ์เป็นนายกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาค่ะถ้าบ้านเราเนี่ยนายกเก่าๆอย่างเช่นคุณอานันต์ปัญญารชุนก็พนะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ประเทศนี้คำหน้านามของนายกเรียกว่าอีโง่ยิ่งลักษณ์ตามด้วยชื่อไงค่ะขึ้นต้นด้วยอีโง่ค่ะแต่ยิ่งลักษณ์คงจะต้องเป็นนายกคนแรกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนล้านนาต้องเรียกว่าอีโง่ยิ่งลักษณ์ถือว่าเป็นคำรับรองครับค่ะแล้วก็ศาสนาประจำชาติค่ะนิกายค่ะนะโมนะโมนะโม3ทีใช่มั้ยนิกายนะโม3จบค่ะระบบเศรษฐกิจค่ะเป็นระบบ Open Every Door เปิดหมดดิฉันเปิด Every Door ค่ะการคมนาคมส่วนใหญ่ใช้เรือดำน้ำค่ะประเทศอะไรเนี่ยช่วยนึกภาพหน่อยนะค่ะแล้วการเกษตรจุดหลักจุดแข็งของประเทศนี้ในเรื่องการเกษตรคือจะมีรถไฟความเร็วสูงใช้ขนผักเข้าสู่เมืองหลวงค่ะหัวเราะเลยอย่างเดียวเลยเหรอไม่ช่วยตอบเลยเหรอจะตอบไปเลยมึงฮาหมดทุกอันสัตว์ประจำชาติค่ะอยากรู้แพนด้าเหรอควายจ้าจริงไหมเนี่ยทหารมาทางเราเนี่ยนะควายประเทศไทยเนี่ยทักไทยใช้คำว่าอะไรสวัสดีสวัสดีแต่ประเทศนี้ใช้โอเวอร์คัมโอเป็นศัพท์ใหม่เจอหน้ากันโอเวอร์คัมค่ะโง่นะคำกล่าวขอบคุณประจำชาติคนไทยใช้ว่าไงขอบคุณค่ะ Thank you 3 times โอ้คุณอยู่ค่ะ Thank you 3 times เวลาน้ำชาของอาจารย์นะพืชพันธุ์ประจำชาติค่ะอะไรอาจารย์ดอกไม้ทำไมเป็นดอกไม้อ่ะดอกอะไรหรอดอกอะไรก็ได้สีอะไรอ่ะอ๋อเหรอขอให้เป็นดอกไม้ดอกอะไรก็เอาหมดเลยเป็นพืชพันธุ์ดอกไม้อ่ะนางดอกไม้แม่ดอกไม้อ๋อฮะพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศคือหญ้าแพรกทำไมอ่ะครูเยอะครูเยอะเหรออ๋อประเทศนี้ครูเยอะอ๋อเลยมีหญ้าแพรกก็สัตว์ประจำชาติเป็นควายมันก็ต้องมีหญ้าแพรกเพราะยิ่งเล็มยิ่งงอกเมืองนี้ก็ใช้หญ้าแพรกปลูกกันน้ำกันงาดินถล่มใช้หญ้าแพรกสินค้าต้องห้ามเข้าประเทศอะไรอาจารย์นกหวีดค่ะห้ามเข้านกหวีดห้ามเข้าประเทศนี้คติประจำชาติค่ะรักษาประชาธิปไตยจนตายคาสนามประชาธิปไตยค่ะโอ้ประชาชนต้องท่องไว้นะถ้าเป็นถ้าจะเป็นมิสเนี่ยอะไรเนี่ยมิสล้านนาล้านนาเออคำขวัญคืออะไรต้องท่องได้มันก็ตอบไปได้คำขวัญคือคืออะไรนะอะไรตายในดิฉันจะรักษาประชาธิปไตยจนตายในสนามประชาธิปไตยค่ะอาจารย์อย่างนี้ก็ประเทศนี้ก็มีแต่ผู้หญิงสิไม่ดิฉันน่ะก็ต่อให้ไงผมก็ได้อ๋อผมนโยบายรัฐที่สำคัญถือเป็นนโยบายหลักคือค่ะพี่คนแรกทุกคนจะมีพี่คนแรกอ๋อฮะใครไม่มีเดี๋ยวพี่จัดให้มีวันนี้เพราะพี่ให้ค่ะอันนี้จากข้อมูลอ้างอิงได้นะปกติเราค้นในวิกิพีเดียเขาบอกอันนี้วิกูพีเดียค่ะวิกูพีเดียค่ะอืมนี่แหละเป็นประเทศที่ประหลาดดีอาจารย์ประหลาดลองนึกภาพสิมันอยู่ตรงไหนแล้วหน้าตาประชาชนจะออกเป็นยังไงนึกไม่ออกเลยอาจารย์ที่ว่าติดอิตาลีนี่งงมากมันอยู่ตรงไหนอ่ะข้างบนติดรัฐนครรัฐอิตาลีข้างล่างติดประเทศซิดนีย์มันเหมือนเป็นมันเหมือนกับเพอร์เจอร์จ้าตั้งแต่ที่เมื่อกี้อาจารย์บอกไม่วิจารณ์เพราะมันเหมือนเพอร์เจอร์อาจารย์ไร้สาระมากๆเลยอ่ะทำไมอ่ะแนวแบบไร้สาระก็ตลกดีนะแต่ตลกนะบนเวทีเลยนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโอ้ยนกแสกนกแขกเลยเนี่ยพูดกันเซ็งแซ่ค่ะฮะพอเขาจะเอาจริงบอกเปล่าเป็นวาทกรรม
มันไม่ใช่วาทกรรมเป็นกรรมของพวกมึงอ่ะโดนแน่คราวนี้เขาเพราะหลักฐานมีครบอ่ะค่ะถูกไหมเขาถึงบอกว่าไงรู้ป่ะเวลาโกรธหรือเวลาอะไรมากๆก็อย่าพูดดีกว่าใช่ไหมคำพูดเนี่ยพูดก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดเพราะเราเป็นคนคิดใช่แต่ถ้าคำพูดหลุดออกจากปากไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราใช่ค่ะใช่แล้วหลายคนบอกเนี่ยนะค่ะตอกตะปูค่ะถอนแล้วยังมีรูค่ะคำพูดก็เหมือนกันนะไม่ใช่ถอนคำพูดแล้วทุกอย่างจะหายไปนะยังมีรูรูอยู่ในความรู้สึกไงอ๋อความรู้สึกอ้าวไปด่าเขาไม่เสร็จเนี่ยอ้าวถอนคำพูดนะอาจารย์ปิงถือว่าไม่ได้ยินมันทำได้ไหมในหัวใจเขาบันทึกไปแล้วนั่นหมายถึงว่าเขาบอกคำพูดเนี่ยเหมือนตะปูตอกไปแล้วถึงจะถอนออกรูยังอยู่ครับไม่อาจารย์มันก็อยู่ที่แล้วรูนี้ปูอยู่ไม่ได้ใช่เพราะเล็กมันเป็นรูตาปูปูใหญ่มากเลยเหรอทำไมตาปูนี่คือตาปูใช่ไหมใช่อาจารย์ตาปูค่ะเหมือนตาของปูค่ะใช่ค่ะน่าสงสารตอกซะให้มิดเลยใช่อาจารย์แต่คำพูดตรงนี้บางทีถ้ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ช่างมันเถอะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่อะมันลืมยากอาจารย์แต่คนพูดต้องเป็นคนคิดไงว่าถึงจะเล็กน้อยต้องระวังเพราะว่าเราบอกว่าถอนคำพูดนะไอ้ที่พูดไปค่ะค่ะใช้อารมณ์ชั่ววู้ชั่ววามมันแบบวู้วามพูดไปไม่ได้คิดนะอย่าคิดเลยนะเราต้องคิดสิว่าเสมอว่าเขาเนี่ยจะต้องจำได้เราอย่าไปคิดว่าเอออะไรกันก็บอกว่าถอนคำพูดแค่นี้ทำไมคิดมากช่างจดช่างจำช่างคิดช่างแค้นอุ๊ยเหรอใช่ไหมคุณต้องรับผิดชอบคำพูดใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะอันมนุษย์สุดดีอยู่ที่ปากค่ะนะเราจะได้ยากโหยหิวเพราะชิวหาค่ะต่อที่ลืมแล้วอะแม้พูดดีมีคนเขาเมตตาเออจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความเป็นมาอาจารย์เก่งมากผมได้แค่2ไม่ก็ตอบไปเรื่อยๆแหละอาจารย์เออมาตอบเป็นบทได้ผมก็โยนให้อาจารย์ก็อาจารย์งับได้ทุกอย่างเลยนะโยนไปอาจารย์กระโดดงับได้ทุกอย่างเลยน่ารักนะวันนี้เบอร์อยู่นั่นเนี่ยอาจารย์ทำไมอ่ะงูงาจะหัวฟูแต่ว่ารักชาติเหมือนกันนะเออแต่ความรักชาติมันเหนืออยู่รักชาติแบบเบลอๆเหมือนรักชาติไม่เบอร์รักชาติแบบเบลอๆอ่ะผมก็มีเรื่องมาพูดถึงว่าแหนหลายคนพูดถึงอาณาจักรล้านนาก็อยากจะย้อนขึ้นไปนิดเมื่อวานเกริ่นไว้นิดนึงว่าอย่างน้อยชื่อของจังหวัดเชียงใหม่ชื่อว่าเชียงใหม่คือเมืองใหม่เกิดจากสามพระยาใช่ไหมใช่ค่ะอะไรบ้างมีองค์แรกคือพระยามังรายค่ะซึ่งเป็นจริงๆเลยนะอาจารย์คืออาณาจักรล้านนาเนี่ยนะฮะก็ผู้ที่ก่อตั้งคือพระยามังรายค่ะแล้วก็ก่อตั้งอย่างเป็นทางการพ.ศ.มันจะสลับกันนิดนึงถ้ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยตั้งเมื่อพุทธศักราช1893แต่ว่าเชียงใหม่นี่ตั้งเมื่อพุทธศักราช1839เนี่ยกี่ปีมาแล้วว่าก็นั่นแหละค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นอารยธรรมที่เจริญมากเลยค่ะขณะย่อคำว่าใหม่ลองนึกถึงกรุงที่เก่ากว่านั้นเช่นเชียงแสนเชียงตุงเชียงรุ่งเชียงของสารพัดเชียงทั้งหลายอ่ะใช่ไหมทีนี้ตอนที่ก่อตอนที่มาเลือกที่ล้านนาเนี่ยอาจารย์ตอนนั้นก็ตั้งเชียงใหม่เนี่ยตั้งอยู่ตรงแม่น้ำปิงอาจารย์แล้วเกิดปัญหาก็คือว่าน้ำท่วมค่ะตรงทำเลนั้นน้ำท่วมพญามังรายก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวประชาชนนะคะของทรงเห็นว่าประชาชนของพระองค์ท่านอาจจะเดือดร้อนไม่กู้ 3.5 แสนล้านใช่ไหมไม่ได้กู้อาจารย์ไม่กู้ไม่กู้ไม่มีไม่กู้ฝัดเวไม่มีฝัดเวฮะไม่ต้องใหอะไรนะเควอเตอร์มาจัดการไม่ต้องเลยจ่าไม่ต้องเลยไม่ได้ใช้เงินสักบาทใช่ค่ะพระองค์ท่านก็เลยปรึกษากับพระสหายค่ะซึ่งเคยไปเรียนกันที่ลพบุรีมาก่อนนะฮะส่งไปเรียนที่ลพบุรีอลัมนายใช่ค่ะใช่ป่ะศิษย์เก่าลพบุรีใช่ค่ะไปเรียนกับฤาษีค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วปรากฏว่าพระสหายนั้นก็เป็นเจ้าเมืองพะเยา1คนชื่อพยางงำเมืองค่ะส่วนอีกองค์นึงก็โด่งดังมากเป็นเจ้าเมืองสุโขทัยคือพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพูดง่ายเพื่อนร่วมรุ่นถูกต้องร่วมอาจารย์เดียวกันใช่ค่ะสามแรงสามกษัตริย์ค่ะฉะนั้นเนี่ยพญามังรายก็เลยเชิญสหายพระสหายนะคะก็คือพญางำเมืองแห่งพะเยาแล้วก็พ่อขุนรามแห่งสุโขทัยค่ะมาแล้วก็มายืนตรงเนี้ยเพื่อจะหาว่าทำเลตรงไหนดีแล้วตัดสินใจย้ายเมืองเก่าของเชียงใหม่ซึ่งแต่เดิมนั้นชื่อว่าเวียงกุมกามอ๋อที่นี่ที่ไปยืนใช่อาจารย์ป่องนมห้อยตามนั้นเลยอาจารย์ตามนั้นเลยนั่นแหละคือเมืองเก่าชื่อเวียงกุมกามค่ะอ้าวแล้วย้ายมาฟ้าท้าดินอยู่งั้นนะใช่ค่ะแล้วก็ย้ายค่ะมาอยู่ที่เมืองใหม่ซึ่งก็คือทุกวันนี้ค่ะเมืองเชียงใหม่ค่ะอ๋อแล้วเวียงกุมกามยังมีไหมยังมีค่ะแล้วก็เวียงกุมกามเนี่ยก็คือแบบว่าตอนนั้นก็โดนน้ำท่วมไปอาจารย์แล้วน่าจะขุดพบเมื่อประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาค่ะตอนนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วรู้มาตอนที่ก็ไปยืนชี้ฟ้าแล้วทำแสงสีเสียงอ่ะเขาไปทำลายหรอความเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์เพราะว่ากลัวว่าจะแสดงแล้วไม่สวยไปก่ออิฐใหม่อ่ะสูงขึ้นมาอีก 2-3 เมตรทำได้ยังไงอ่ะค่ะเหรอใช่ค่ะอันนี้ถือว่าทำลายนะใช่ค่ะ
จะไม่เรียกว่าโดยเท่าไม่ถึงการจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นอย่างไปอิตาลีใช่ไหมอาจารย์ที่เคยไปนะฮะเขาก็จะรักษาเนี่ยของเก่าเอาไว้แบบไม่พยายามเปลี่ยนแปลงคือถ้าไม่มีปัญญาทำให้ดีการปล่อยไว้รักษาไว้คือการรักษาที่ดีที่สุดถูกปะค่ะอ้าวจริงๆถูกไหมเพราะบางอย่างเนี่ยไปลบแล้วเขียนใหม่อ้าวแล้วของเก่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีปัญญาอย่าไปแตะต้องแต่ผมได้ยินเขาเล่าว่าถ้าไม่แตะต้องมันไม่มีงบไงอ๋อค่ะค่ะแล้วงบน้อยๆก็ไม่ทำมันต้องลื้อออกให้หมดทำใหม่ไม่ได้งบเยอะๆเข้าใจไหมค่ะค่ะแล้วงานงบเยอะเป็นไงงบเยอะก็งาบเยอะไงอ๋อเหรองั้นถ้าปิดไว้เฉยๆมันไม่ได้งบค่ะนี่แหละแปลว่าหากินอยู่กับประวัติศาสตร์อาจารย์ขาทำไมเราไม่มีหลักสูตรหรือว่าหลักสูตรมันช่วยอะไรไม่ได้อาจารย์หลักสูตรแบบกรีกอะค่ะกรีกสมัยโบราณเนี่ยคนที่ได้รับเลือกให้เป็นนักการเมืองนะอาจารย์ขึ้นมาบริหารต้องเกิดจากการจับฉลากนะอาจารย์รุ่นแรกเลยอะเอเธนส์นี่บ้านเราก็จับฉลากกันเหมือนกันนะดูท่าทางแต่ละคนดูสิจับฉลากแล้วเงินเดือนน้อยแต่ถือว่าการที่คุณได้เป็นนักการเมืองเป็นเกียรติสูงส่งของตัวคุณแปลว่าทุกคนขึ้นมาได้มีโอกาสเท่ากันถูกอาจารย์แล้วถูกจับขึ้นมาทุกคนต้องเสียสละถูกอาจารย์เงินเดือนน้อยค่ะแต่ว่าสิ่งที่เราได้คือเกียรติต้องจับฉลากถูกเหมือนกับถูกหวยอะเอเธนส์สองอย่างก็หมายถึงว่าคุณต้องละธุรกิจส่วนตัวมาเสียสละถูกค่ะถูกอาจารย์ถูกค่ะแล้วใครก็แล้วแต่ที่พยายามจะรักษาหน้าตัวเองพูดง่ายคือบ้าอำนาจหรือพยายามที่จะแบบกอบโกยอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะถูกในประเทศเขาเรียกว่าออสตาซิสค่ะไปไหนในภาษากรีกออกไปเลยจากประเทศนั้นไปเขาส่งเป็นเวลา10ปีค่ะก็ต้องห้ามอยู่ตรงนี้ไปที่ไหนก็ได้แต่คุณห้ามอยู่เข้ามาในประเทศแต่10ปีมันหนีมาแถวบ้านเราไหมเนี่ยถึงมาเกิดเป็นตระกูลเนี้ยค่ะท่าทางจะมาแล้วมาเกิดเป็นตระกูลเนี้ยมันโกงทั้งโคตรอันนี้เป็นของกรีกแล้วซึ่งเป็นระบบที่ดีระดับหนึ่งอาจารย์เป็นต้นฉบับของประชาธิปไตยใช่ค่ะแห่งแรกของโลกเลยเพราะว่ามีปราชญ์อยู่มากมายถูกต้องค่ะอาจารย์เดี๋ยวเวลาจะหมดนี่หมดก็ไปครึ่งชั่วโมงแล้วขอเข้าเรื่องนิดนึงเพราะว่าอาจารย์ปิงก็จะมีไม่เป็นไรอาจารย์ตามสบายเลยจันวันนี้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าที่อาจารย์พูดมีข่าวเรื่องนี้พอดีก็เลยอยากจะหาสาระและตำนานที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของอาณาจักรล้านนาและอาณาจักรสยามเอาพูดง่ายๆมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วแล้วก็แนบแน่นในทุกระดับเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าไอ้ประเทศที่คิดมาใหม่เนี่ยฝันไปเถอะเพราะไม่มีใครเขาเอาด้วยถูกไหมใช่ฮะหนึ่งพอเอ่ยขึ้นมาโยนหินถามทางไหนจะทำโน่นทำนี่อยู่กันไม่ได้แยกกันเถอะพอคนเขาเริ่มไม่เอาก็ปาวาทกรรมดีนะไม่บอกนะว่าไอ้ที่พูดนะพูดปลอมๆค่ะใช่ถูกมั้ยงั้นความสัมพันธ์มียาวนานแต่อย่างน้อยที่สุดย้อนขึ้นไปที่เราจับใจความได้ง่ายรวมกระทั่งถึงเป็นรัชสมัยที่ทุกคนค่อนข้างจะรู้จักนั่นคือรัชสมัยของพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่5นั่นเองขอย้อนไปถึงตรงนั้นแล้วกันนะครับความสัมพันธ์นั้นบอกได้เลยว่าที่มีหลักฐานชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุดจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่นั่นก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนี่ยทรงรับเอาเจ้าดารารัศมีพูดง่ายๆเป็นเจ้าหญิงแห่งล้านนามาเป็นพระราชชายาอยู่ในตำแหน่งของพระมเหสีด้วยค่ะนะนี่จะเล่าเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นก็คือมีความสัมพันธ์กันต่อมายาวนานจนถึงปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวเนื่องโดยเจ้าดารารัศมีเนี่ยเจ้าดารารัศมีพระราชชายาเนี่ยก็ยังมีจนถึงปัจจุบันสืบเนื่องมาแล้วมีอะไรบ้างจะบอกผมจะเล่าสั้นๆเพียงแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยไปอ่านละเอียดต่อเพราะในช่วงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนี่ยหนึ่งคือเดี๋ยวง่วงละเอียดไปเอาให้พอได้ยินไปหาดูเจ้าดารารัศมีชื่อเพราะจังเลยเคยได้ยินโรงเรียนชื่อดารามั้ยดาราวิทยาลัยค่ะอาจารย์นี่แหละก็สืบเนื่องกระโปรงเสื้อขาวกระโปรงแดงสวยค่ะอาจารย์ก็สืบเนื่องมาจากเจ้าดารารัศมีนี่เองเห็นมั้ยจะมีมาถึงปัจจุบันแต่บางคนไม่รู้นึกว่าเรียนแล้วเป็นดารากันหมดค่ะอาจารย์หรือยังเรียนยุพราชยุพราชนี่ร.6ค่ะยุพราชวิทยาลัยค่ะก็เชียงใหม่เชียงใหม่ค่ะเห็นมั้ยเค้าเรียนกันดังๆ2โรงเรียนค่ะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ค่ะพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้กับโรงเรียนนี้ด้วยใช่ค่ะโรงเรียนยุพราชนี่เป็นแต่เดิมนะคะอาจารย์อาจารย์เคยขึ้นไปสอนป่ะเคยค่ะเป็นโรงเรียนน่ารักมากอาจารย์แล้วก็เป็นโรงเรียนชายล้วนค่ะสมัยเดิมอ๋อเหรอฮะแต่ตอนหลังยุพราชใช่ค่ะแล้วก็ตอนหลังเขามีนโยบายว่าจะไม่ให้โรงเรียนเนี่ยเป็นชายล้วนกับหญิงล้วนก็เลยเปลี่ยนเป็นสหะค่ะอาจารย์จะได้มีชีวิตแบบปกติน่ารักมากเด็กโรงเรียนสมัยก่อนต้องแยกเนาะชายหญิงค่ะปัจจุบันความคิดใหม่ก็คือว่าเขาน่าจะอยู่ในสังคมที่มีไหนออกไปแล้วผู้ชายทั้งเมืองกับผู้หญิงทั้งเมืองมันไม่มีใช่ไหมจะได้เรียนรู้ว่า
ใช่ผู้หญิงเป็นอย่างนี้ผู้ชายเป็นอย่างนี้คุยกันไม่อาจารย์ยืดหยุ่นกันยังไงสาเหตุหนึ่งเพราะว่าหลายคนอาจารย์ที่เขาให้เปลี่ยนเป็นระบบสหเพราะว่าบางคนอ่ะพอไปเจอเพศตรงข้ามปุ๊บคือรักเลยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ไม่เคยเจอบางครั้งอ่ะการที่เราไปสนใจเพศตรงข้ามคือตรงนั้นอ่ะเป็นคำว่าเพื่อนแต่บางคนก็ไปเริ่มต้นปุ๊บถ้าเรารู้สึกชอบคนนี้คือรักคือเขาไม่เคยเจอไงถูกต้องอาจารย์แต่ให้เราคุ้นกันไปนานๆเราจะรู้ว่ามันไม่ใช่อาจารย์รักกับชอบรักกับเพื่อนมันแตกต่างกันค่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องแบบมาปรับตัวอะไรกันเยอะคือเรียนรู้ไปว่าเนี่ยก็อย่างเงี้ยสังคมก็เป็นอย่างเงี้ยสังคมมันต้องมีผู้ชายผู้หญิงทั้งหญิงสายต่างๆเราจะปรับตัวยังไงที่เอาตัวรอดและอยู่ในสังคมได้ถูกต้องค่ะเพราะจริงนะเอาพูดจริงนะไปอยู่โรงเรียนหรือสังคมที่มีแต่คนดีก็ลำบากเหมือนกันก็ไม่เคยเจอคนชั่วอยู่กับคนชั่วหมดก็ปวดหัวในสังคมมีทั้งชั่วทั้งดีเราจะอยู่ยังไงให้อยู่ได้อย่างเป็นสุขระหว่างคนชั่วและพระราชบิดาเนี่ยก็คือเจ้าพระเจ้าอินทวิชยานนท์ค่ะแล้วก็เจ้าแม่เทพไกรสอนพระมหาเทวีค่ะพูดง่ายๆก็มีเชื้อมีศักดิ์ค่ะแล้วพ่อของท่านเนี่ยคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์เนี่ยค่ะนะก็มีประสงค์ที่จะยกให้เป็นพูดง่ายๆเป็นพระสนมในรัชกาลที่5แต่เล่าให้ฟังก่อนว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยนะฮะมันมีข่าวว่าข่าวสมัยนู้นนะค่ะนึกออกได้มั้ยทางซ้ายของอาณาจักรล้านนาเนี่ยคือพม่าสมัยนั้นเรียกพม่าตอนนั้นเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษถูกค่ะเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษอินเดียด้วยโอ้ยมาหมดแล้วซีกเนี้ยสุดเลยส่วนทางอีกซีกนึงก็ฝรั่งเศสมาถึงลาวกินเรียบเลยข้างใต้อังกฤษจ่อประเทศไทยยอมอยู่หน่อยนึงนะประเทศไทยตอนนั้นก็รวมทุกอาณาจักรหมดแล้วพระราชการที่5เป็นผู้รวบรวมความเป็นปึกแผ่นของราชอาณาจักรสยามแต่ก่อนจะเรียกกรุงรัตนโกสินทร์กรุงธนบุรีกรุงศรีอยุธยากรุงสุโขทัยแต่ไม่ใช่ชื่อของประเทศค่ะนะครับตรงนั้นเนี่ยก็เลยมีข่าวว่าสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียค่ะแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษนะพูดง่ายอังกฤษจริงๆเขาไม่เรียกประเทศอังกฤษเป็นทางการเรียกสหราชอาณาจักรอังกฤษก็เป็นแคว้นหนึ่งรวมกันหมดเป็นสหราชอาณาจักรตอนนั้นสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียมีพระราชดำริว่าจะขอเจ้าดารารัศมีไปเป็นบุตรบุญธรรมอ๋อค่ะค่ะอาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองไงเข้าใจไหมก็จะสร้างความสัมพันธ์นะครับรัชกาลที่5เนี่ยท่านมองเห็นการไกลค่ะว่าเอ๊ะน่าจะสร้างความสัมพันธ์กันไว้ไม่งั้นจะกลายเป็นอื่นเข้าใจไหมเขากลายเป็นอื่นไหมเพราะว่าเขาซึมมาทางการเป็นญาติก็คือขอไปเป็นลูกอังกฤษจะขอไปเป็นลูกแล้วก็โอ้ก็มาแล้วอินโดอินเดียไล่มาหมดสุดพม่าใต้ก็งับมาลายูเอ๊ะแล้วมาขอตรงนี้เป็นลูกมันยังไงเนี่ยส่วนทางนี้ฝรั่งเศสก็มาเต็มหมดขมงเขมรเวียดนามลาวถูกไหมมาหมดเอ๊ะจะเอาไงดีนะก็บังเอิญว่าท่านก็เลยรัชกาลที่5เนี่ยท่านส่งของพระราชทานไปให้เจ้าดารารัศมีตอนนั้นยังเล็กๆอยู่ยังเป็นเด็กๆอยู่ส่งอะไรไปให้รู้ป่ะตุ้มหูและพระธรรมรงค์เพชรพระกุณฑลกับพระธรรมรงค์เพชรให้ไปพระราชทานให้เป็นของขวัญเจ้าดารารัศมีซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยการพระราชทานอย่างเงี้ยถือว่าในยะทรงขอมั่นอ๋อค่ะซึ่งทางเชียงใหม่ก็รับไว้ค่ะท่านพ่อเจ้าพ่อท่านก็รับไว้แล้วพอถึงปีนึงเนี่ยจำได้ไหมเรามีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรกค่ะเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตค่ะท่านก็จะต้องมีโสกันคือโกนจุกค่ะใช่ไหมพิธีโสกันนี่ใหญ่โตมากใครก็เห็นในรูปนี่พระราชพิธีโสกันของเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตเนี่ยพระราชรงรถองค์โตที่สุดเนี่ยพูดง่ายเป็นลุงของรัชกาลที่9อ่ะค่ะนะโอ้โหเรือเลอเต็มน้ำสวยงามมากเรือหงอ่ะมีภาพยังอยู่เลยตรงนั้นก็เป็นพิธีใหญ่โตทีนี้พระเจ้าอินทวิทยานนท์เนี่ยก็เสด็จลงมากรุงเทพมาร่วมงานเพราะถือว่าใกล้ชิดสนิทสนมก็มาร่วมงานเจ้าฟ้ามหาวชิรนาถก็พาลูกสาวคือเจ้าดารารัศมีลงมาด้วยและลงมาคราวนั้นเจ้าดารารัศมีก็ถวายตัวอยู่กรุงเทพตั้งแต่นั้นตลอดมาค่ะเพราะว่าทรงมั่นไว้ครับนี่พอเป็นพระสนมแล้วค่ะก็มีเรื่องที่เล่าขานเพราะว่าเจ้าดารารัศมีเองเนี่ยท่านเป็นชาวเหนือเอาพูดง่ายค่ะเรารู้แล้วชาวเหนือขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามวัฒนธรรมการแต่งตัวนะครับและท่านเองก็เป็นลูกของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ผู้นี้เจ้าผู้ครองเชียงใหม่ค่ะนะครับมาอยู่ในวังหลวงเนี่ยก็ต้องมีตำหนักของตัวเองค่ะนะก็ขึ้นชื่อว่าพูดง่ายพ่อเนี่ยพระเจ้าอินทวิชานนท์เนี่ยก็ขออนุญาตว่าสร้างตำหนักให้ลูกอยู่ในพระราชวังพระตำหนักนี้ก็ยังอยู่เป็นพระตำหนักของพระ
ระราชฉายาเจ้าดารารัศมีสวยงามมากสร้างเองปกติเนี่ยรัชกาลที่5ต้องสร้างพระราชทานให้อย่างเช่นพระตำหนักของพระพันปีหลวงพระพันวสาของพระนางเจ้าสุขุมารถูกมั้ยทุกหลังเนี่ยรัชกาลที่5สร้างพระราชทานง่ายสามีสร้างให้ภรรยาแต่อันเนี้ยพ่อสร้างให้ลูกสาวนะเพราะถือว่านะฉันก็ไม่ได้มาตัวเปล่านะจ๊ะถูกไหมฮะก็เป็นพระตำหนักของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีไปดูได้ในวังยังอยู่ะนะเขาอาจจะดัดแปลงเป็นใช้ทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วในพระบรมมหาราชวังเนี่ยมีตำหนักสวยงามแบบนี้เยอะมากนะครับขึ้นชื่อว่าพระตำหนักเนี้ยแต่งกายสวยงามมีมารยาทที่งดงามแตกต่างจากตำหนักอื่นเพราะว่าเป็นชาวเหนือพูดภาษาเหนือทุกอย่างไม่เปลี่ยนแล้วนุ่งสิ้นกล้าวมวยทุกวันก็เลยเป็นสิ่งที่แปลกแล้วก็จะเรียกว่าเป็นที่สนใจฮือฮากันมากในพระบรมมหาราชวังนะครับทีนี้ตอนหลังเนี่ยท่านมีพระราชธิดา1พระองค์กับรัชกาลที่5นะมีพระนามว่าพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคณพีศรีค่ะชื่อเพราะมากค่ะแต่ว่าพอพระชนได้แค่สัก3ปีเนี่ยก็สิ้นพระชน3ชนสาค่ะ3พรรษาชนสาชนสาเหรอเนี่ยค่ะกว่าๆค่ะค่ะพูดง่ายๆ3ขวบกว่าสิ้นพระชนสมัยก่อนเนี่ยโรคร้ายแรงนะถึงได้เกิดโรงพยาบาลไงแม้แต่ลูกเจ้าลูกนายคนยากจนความตายเท่านั้นที่พรากไปได้เพราะฉะนั้นจึงได้เกิดเรื่องการสาธารณสุขสมเด็จพระราชบิดาถึงได้คิดไงชื่อสิริราชพยาบาลน่ะก็มาจากชื่อเจ้าฟ้าสิริราชกกุฏภัณฑ์ใช่ค่ะเป็นเด็กแล้วก็บอกนะเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินยังตายอ่ะก็นับภาษาอะไรกับประชาชนท่านจะรู้สึกว่าแล้วประชาชนจะลำบากแค่ไหนลูกเรายังตายนี่เห็นมั้ยเอาใจเขามาใส่ใจเรามั้ยลูกเราเลี้ยงอยู่ในวังยังตายอ่ะด้วยโรคแล้วคนชาวบ้านน่ะเขาจะลำบากยังไงจึงต้องสร้างโรงพยาบาลเพื่อบรรเทาทุกข์ชาวบ้านเอาชื่อของลูกคือเจ้าฟ้าสิริราชกุฏภัณฑ์มาตั้งเป็นโรงพยาบาลสิริราชดูสินี่คือการเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับแต่ตรงนั้นก็คือพระองค์เจ้าวิมลนาคณพีศรีก็สิ้นพระชนตั้งแต่เยาว์วัยนะเจ้าดารารัศมีท่านก็ไม่มีพระราชโอรสพระราชธิดาอีกเลยะนะครับหลังจากนั้นพอรัชกาลที่5สวรรคตพระราชชายาเจ้าดาราสมีเนี่ยก็กลับไปอยู่เชียงใหม่อย่างถาวรโอ้สมัยก่อนเวลาจะกลับจะไปเนี่ยเป็นกระบวนใหญ่เพราะถือว่าไม่ธรรมดาะนะทางกรุงเทพเองตั้งแต่สมัยที่รัชกาลที่5ยังทรงพระชนเนี่ยเวลาพระราชชายาเจ้าดาราสมีเนี่ยเสด็จนิวัตพูดง่ายไปเยี่ยมบ้านน่ะเป็นขบวนใหญ่โตมากถือว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงสมพระเกียรติเขาบอกว่าเป็นสมพระเกียรติเขาก็ต้องมีลำดับของการจัดขบวนเขาบอกว่าใช้ลำดับของการจัดขบวนเนี่ยในตำแหน่งของพระอัครชายาเลยไม่ธรรมดานะเพราะเจ้าอยู่หัวเองก็นั่งเรือนั่งอะไรไปส่งตลอดนะงั้นความสัมพันธ์เนี่ยมีมานานแล้วแนบแน่นทราบซึ้งตลอดหลักฐานยังอยู่นะครับพระชายาก็เสด็จกลับไปเชียงใหม่แล้วก็ไม่ได้กลับมาเลยเพราะอยู่นู่นแต่ไม่อยู่เปล่าสร้างคุณูปการมากมายอย่างที่บอกโรงเรียนดาราให้การอุปถัมภ์โรงเรียนดาราวิทยาลัยพยุพราชอันนี้แค่มองเห็นนะคือชื่อที่อยู่แต่อีกอย่างนึงรู้มาเพิ่งรู้แต่ก่อนน่ะเชียงใหม่ยังไม่ได้ปลูกลำไยนะพระราชชายาเจ้าดารารัศมีนำลำไยต้นแรกมาปลูกที่เชียงใหม่จนกระทั่งเกิดเป็นลำไยที่มีชื่อเสียงจนปัจจุบันอ๋อคือไปเหนือต้องนึกถึงลำไยค่ะแต่ก่อนปลูกแถวไหนไม่รู้ค่ะลำไยเหรออาจารย์หรือว่าสมุทรสงครามสมุทรสาครนี่ว่าจริงๆก็ทางเหนือจะปลูกดีกว่าอาจารย์แล้วก็ลำพูนลำอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ไม่รู้มาจากต้นนี้เปล่าอ่ะค่ะค่ะเออเนี่ยพระราชชายาเจ้าดารารัศมีก็ค่ะผมนึกถึงต้นยางต้นแรกทางใต้นะอันนี้ลำไยที่เชียงใหม่ก็เกิดเป็นลำไยที่มีชื่อเสียงถ้ายางอ่ะนะคะอาจารย์ต้นแรกนี่จะเป็นพญารัศดานุปติตรังสอนพักดีค่ะที่ตรังที่จังหวัดตรังค่ะนารนองใช่แต่คอซิมบี้ค่ะทำไมตอนหลังมาไม่สนใจเลยอ่ะลูกหลานบางคน บางคนนะเพราะ ตระกูลเขายังทำประโยชน์กันอยู่นะครับทีนี้สิ่งที่บอกว่านอกจากเรื่องลำไยอีกอันนะค่ะอาจารย์เคยไปพระตำหนักภูพิงไหมเคยค่ะเห็นกุหลาบสวยค่ะอุ๊ยอาจารย์ดอกใหญ่อย่างอาจารย์เลยเขากระด้งอ่ะค่ะใช่นั่นแหละถ้าสีชมพูสวยเพราะว่ารัชกาลที่5ต้องสีชมพูค่ะพระสมภพวันอังคารใช่ค่ะ
พระราชชายาเจ้าดารารัศมีเนี่ยทรงชอบกุหลาบมากก็เพาะพันกุหลาบได้พันที่สวยงามมากดอกใหญ่สีชมพูก็เลยพูดง่ายๆใช้ชื่อว่าจุฬาลงกรณ์ตามพระนามของพระราชสวามีก็กลายเป็นกุหลาบที่มีชื่อเสียงคือกุหลาบจุฬาลงกรณ์และเมื่อสร้างพระตำหนักภูพิงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจึงทรงมีพระราชสวนีให้เอานำกุหลาบจุฬาลงกรณ์เนี่ยมาปลูกให้ทั่วพระตำหนักเพราะฉะนั้นที่เราเห็นสีชมพูดอกใหญ่นั่นคือกุหลาบจุฬาลงกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงทำนุบำรุงเลี้ยงดูสมัยก่อนเนี่ยเขามีงานดีเลย์บางคนปลูกกล้วยไม้ที่ท่านชอบกุหลาบแล้วก็พระตำหนักที่ผมไปเที่ยวมาเหมือนกันพระตำหนักดาราพิรมสวยงามมากเป็นพระตำหนักที่ต้องบอกว่าธรรมดาน่าอยู่พอเพียงสมพระเกียรติณปัจจุบันกลายเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วคงไปเข้าชมกันได้เปิดไปหลายปีแล้วเพราะว่าแต่ก่อนรู้สึกจะเป็นค่ายทหารหรือตำรวจผมไม่แน่ใจแล้วก็จุฬาลงกรณ์ซื้อมาแล้วก็บูรณะขึ้นให้เต็มลักษณะเดิมตามประวัติศาสตร์หมดเลยนะสวนกุหลาบตรงไหนยังไงทอผ้าอะไรไงเนี่ยเพราะท่านมีประวัติไว้ว่าท่านทำอะไรเมื่ออยู่เชียงใหม่ท่านบอกว่ากลับไปแล้วไม่ได้กลับไปเปล่าดูเรื่องผ้าเรื่องสิ้นเรื่องการละครเรื่องโรงเรียนเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยที่บอกนะก็บูรณะพระตำหนักดาราพิรมเนี่ยขึ้นอย่างสวยงามตามประวัติศาสตร์ที่บันทึกไว้ไปชมกันได้ผมไปตอนยังไม่เสร็จก็ยังงามมากเลยเป็นบ้านที่ต้องเรียกว่าบ้านน่ะน่าอยู่ไม่ใช่หรูหราฟู่ฟ้าจนแบบนอนไม่ลงน่าอยู่แต่ต้องบอกว่าสมฐานะน่าอยู่พอเพียงนะไม่เกินตัวก็ไปชมกันได้พระตำหนักดาราพิรมเป็นพิพิธภัณฑ์ไปแล้วแล้วก็สุดท้ายนะครับก็เมื่อสิ้นพระชนเนี่ยนะครับพระศพก็ไปอยู่ที่นี่ๆเคยไปมาผมไปวัดราชไอ้มีจะมีสุสานด้วยนะอาจารย์สุสานหลวงวัดราชบพิตรค่ะอันนั้นก็ต้องมีหนึ่งคือวัดราชบพิตรที่ต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าในการที่5ท่านทรงทำสุสานหลวงไว้สำหรับให้พูดง่ายๆทั้งเมียทั้งลูกทั้งหมดเมื่อตายแล้วท้ายที่สุดได้มาอยู่ร่วมกันก็เป็นราชสุสานหลวงราชสกุลต่างๆอาจารย์มีตั้งแต่เจดีย์ทอง3องค์พระนางเจ้าสุทันทากุมารีรัตน์ระหว่างสวภาสวภาผ่องศรีอ่ะใช่ไหมสุนันทาค่ะมีชื่อนะผมลืมใช่ค่ะแล้วก็มีเดี๋ยวนะอาจารย์นึกไม่ออกเหมือนกันวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้อาจจะเบอร์ไปหน่อยค่ะค่อยๆนึกไม่ได้เตรียมมาแต่ว่ารังสีวัฒนาค่ะจะมีอันนึงอ่ะชื่อรังสีวัฒนาอาจารย์ค่ะสามองค์อ่ะค่ะค่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแล้วก็เมื่อกี้จะเสริมให้อาจารย์บอกว่าดอกกุหลาบนะคะพันจุฬาลงกรณ์อาจารย์เป็นดอกกุหลาบพันที่หอมแล้วก็ไม่มีหนามนะอาจารย์อ๋อเหรอใช่แล้วค่ะมีด้วยเหรอกุหลาบไม่มีหนามใช่ค่ะพันนี้ของเจ้าพระราชายาเนี่ยเจ้าดาราใช่ค่ะและถ้าท่านปลูกขึ้นทรงปลูกขึ้นมานี่นะคะปลูกขึ้นมาเนี่ยเพื่อเป็นถวายเป็นสักการะแด่พระราชสวามีนั่นไงนั่นหมายความว่าอันนี้เราตีความว่าอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าถ้าพระราชสวามีสักครั้งหนึ่งจะเสด็จมาเสด็จเนี่ยพระวิญญาณอ่ะจะมาเยือนดารารัศมีดารารัศมีนี้ก็จะบอกว่ายังคิดถึงเสด็จพี่ตลอดไปค่ะก็ตอนที่พระองค์ท่านทรงลาพระราชสาวีสามีเนี่ยพระราชสวามีเนี่ยกลับเชียงใหม่เนี่ยจะต้องสยายผมลงเช็ดพระบาททุกครั้งผมจะยาวมากเหมือนเรื่องเสาเครือฟ้าเลยเป็นจริงนะแสดงว่าละครเนี่ยเอามาจากเรื่องจริงสยายผมลงเช็ดพระบาทใช่ค่ะแล้วก็เพลงเจ้าดารารัศมีเพราะมากอาจารย์เพลงดารารัศมีครับเป็นเพลงที่พี่น้องสามารถไปโหลดแล้วก็ฟังดูเพราะมากเลยนะคะก็ไม่ได้คัดลอกมาเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็ไปดูได้เพราะเป็นกู่พระอัฐิอยู่ในวัดสวนดอกวัดสวนดอกเลยไปดูได้แล้วของท่านจะมีตราดาวอยู่คือดารารัศมีมีดาวแล้วมีขีดออกมาค่ะนี่ฟังแล้วขนลุกคือพูดภาษาชาวบ้านคนคนหนึ่งเกิดมาแล้วทำอะไรได้มากมายขนาดนี้เนี่ยเนาะจนกระทั่งสิ้นพระชนน่ะคือคุ้มค่าในการมีชีวิตอยู่ใช่ค่ะใช่ค่ะซาบซึ้งมากนี่คือความสัมพันธ์แค่เพียงบุคคลสองพระองค์นะค่ะใช่ค่ะการที่5กับพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเท่านั้นเป็นหลักฐานว่าความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่น
ยาวนานแล้วไม่ใช่แค่ผิวเผินแล้วก็สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันตัดกันไม่ขาดใช่ค่ะไม่มีทางอาณาจักรล้านนาค่ะอาจารย์หลังจากสมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแล้วนะคะเข้ามารวมอยู่ในสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะอาจารย์ตอนนั้นเนี่ยนะคะทางกรุงเทพเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ได้มอบหมายให้พญากาวีระค่ะเป็นผู้ดูแลจังหวัดเชียงใหม่ก็เลยมีโรงเรียนนึงที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ชื่อโรงเรียนกาวีระอาจารย์และหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเมืองขึ้นนะคะมีฐานะคล้ายกับเมืองขึ้นแล้วเนื่องจากว่าต่อมาอย่างที่อาจารย์กบว่าไว้ว่าอังกฤษเนี่ยต้องการนะฮะที่จะได้เชียงย่านนั้นอาจารย์เพราะว่ามีไม้สักเยอะรัชกาลที่5ก็ทรงเกรงว่าล้นเก้านะฮะรัชกาลที่5เกรงว่าเดี๋ยวจะถูกอังกฤษเนี่ยนะฮะอาจารย์เนี่ยยึดไปเป็นเมืองขึ้นแบบที่อื่นฉะนั้นเนี่ยรัชกาลที่5เนี่ยจึงรวบรวมล้านนาเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรไทยค่ะอาจารย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะค่ะนี่ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวประวัติศาสตร์เล็กน้อยแต่ว่าไม่ใช่ผิวเผินใช่ค่ะใช่อันนี้แค่ความสัมพันธ์ของ2พระองค์อ่ะค่ะแล้วเนื่องจากว่าความเจ็บปวดจากการเสียดินแดนด้วยอาจารย์นะคะในสมัยร้นเก้ารัชกาลที่5ค่ะแล้วทำให้เนี่ยปกติแล้วตาแผ่นดินนะคะตาแผ่นดินหรือตาลัญจกรอาจารย์นะคะสมัยเดิมเนี่ยเป็นแผนที่ประเทศสยามนะคะแล้วปรากฏว่าพอเราเสียดินแดนเราก็ต้องมาปรับตาลัญจกรอยู่บ่อยๆนะคะนับตั้งแต่เป็นต้นมานะคะเราก็เลยเปลี่ยนตาลัญจกรมาเป็นตาครุฑค่ะอาจารย์คือเป็นตาประจำแผ่นดินของเราส่วนตาลัญจกรเดิมทุกวันนี้ก็อยู่ตรงหมวกของตำรวจค่ะใช่ถือว่าเป็นข้าราชการหน่วยเดียวที่ใช้ตราแผ่นดินเป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานเพราะฉะนั้นขอให้รักษาเกียรติที่ได้รับนั้นไว้และเกียรตินั้นไม่มีใครเอามาคืนหรือแย่งได้นอกจากตัวเองที่จะทำลายหรือว่าดำรงใช่ค่ะค่ะงั้นการเรียกร้องเกียรติและศักดิ์ศรีอย่าไปเรียกร้องจากใครค่ะเรียกจากความประพฤติค่ะและสถานะค่ะของตัวเองครับฝากไว้ถึงพี่ตำรวจค่ะใช่ค่ะเป็นทีนี้หน่วยงานที่โก้มากอ่ะค่ะใช่ไหมกรมพระนครบาลสมัยก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะก็ค่ะผมจบละสั้นๆว่าอยากพูดถึงเรื่องล้านนาเนี่ยในเรื่องซึ่งฟังแล้วน้ำตาไหลค่ะใช่ไหมแล้วมันมีความสัมพันธ์กันยาวนานค่ะนะฮะจริงๆก็มีความสัมพันธ์ตลอดนั่นแหละอาจารย์แล้วก็นี่แค่สั้นๆก่อนไงที่เราลึกขึ้นมาย้อนไปอีกได้อีกแล้วล้านนาหรือเชียงใหม่หรือว่าคนภาคเหนือน่ารักมากอาจารย์เป็นคนที่มีน้ำใจดีนะคะพูดจาเนี่ยจะพูดช้าๆเพราะเอางี้ละกันอร่อยอาจารย์ทะเลาะกันจีบกันนะเอาแค่ทะเลาะอ่ะค่ะเขาทะเลาะกันเนี่ยยังได้ว่าเขาจีบกันนะค่ะภาษาไพเราะมากแล้วก็อาจจะต่างสำเนียงนะผมไม่ค่อยถนัดแต่ว่าเขาบอกว่าลำพูนลำปางเชียงใหม่เนี่ยเขาจะมีภาษาถิ่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเนาะไม่เหมือนแต่ว่าฟังดูคล้ายๆกันใช่ค่ะเจ้าสั้นเจ้ายาวอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วคนไทยในสมัยรัชกาลที่5ถึงต่อมาเนี่ยนะคะมารู้จักยิ่งประทับใจที่ดินแดนเนี่ยนะฮะมากๆภาคเหนือมากๆจากนิยายเรื่องเสาเครือฟ้าอาจารย์ค่ะเสาเครือฟ้าซึ่งกรมพระกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์นะคะท่านแปลมาจากเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายวรวรรณเนี่ยใช่ค่ะใช่ค่ะสลับกันอีกอ่ะมนริศรานุวัติวงศ์ท่านจิตรพงศ์ใช่มั้ยบางคนอาจจะงงๆอยู่ค่ะใช่ค่ะสมัยเด็กผมจำไม่ได้ต้องบอกใช่ค่ะโตขึ้นแก่แล้วจำได้คือจะมีเนี่ยอาจารย์เนี่ยเจ้าฟ้ากรมพญาเดี๋ยวดูอาจารย์นี่เนี่ยนราธิปประพันธ์พงศ์กับพงศ์ประพันธ์มีอยู่2องค์อาจารย์พงศ์ประพันธ์เนี่ยทรงเป็นพระประพันธ์บิดาค่ะประพันธ์พงศ์เป็นพระบิดาค่ะพงศ์ประพันธ์เนี่ยเป็นลูกค่ะแล้วก็ได้เป็นประธานดีเนาะสมัชชาของ UN ด้วยค่ะเออค่ะนี่ก็สั้นๆแล้วกันถือว่าเป็นการเล่าข่าวแต่อยากเล่าในเรื่องของประวัติศาสตร์ในเชิงความสัมพันธ์เชิงลึกซึ่งนับว่าอันนี้อาจยังสั้นเพราะว่ามันสืบเนื่องไปถึงที่บอกอย่างน้อยสุดคือการก่อตั้งเชียงใหม่อ่ะพญางามเมืองอ่ะแล้วจริงอาณาจักรเหล่านี้ก็มีก่อนหน้านั้นเชียงแสนกว่าจะมีเชียงใหม่ก็ต้องมีเชียงเก่าใช่ไหมใช่ค่ะถูกป่ะใช่ค่ะไม่ใช่เชียงใหม่ก็คงเป็นพันปีอ่ะค่ะค่ะโอ้โหพันปีบางประเทศยังไม่เกิดเลยทั้งหมดเนี่ยอาจารย์มาจากสืบเชื้อสายมาจากปู่เจ้าเหล่าจงค่ะซึ่งมาจากดอยตุงอาจารย์เป็นเหมือนกับเป็นราชวงศ์เขาเชื่อกันว่าจะเป็นราชวงศ์แรกๆเลยค่ะครับที่ตรงแม่น้ำกกค่ะจ้าทางนั้นค่ะเชียงรายค่ะนั่นแหละค่ะอ่ะค่ะผมจบละค่ะวันนี้ขอพูดข่าวดีฟังแล้วค่อยอิ่มหน่อยทุกวันจะเป็นข่าวที่ค่อนข้างจะ
นะฟังดูแล้วขัดหูขัดใจอ่ะนะก็ไปสืบสอบกันดูถือว่าจุดประกายเริ่มต้นลองไปหาพระราชประวัติของพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเลยไปเที่ยวในวังไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเจอพิพิธภัณฑ์เหล่านี้จะได้เข้าใจไปภูพิงค์เห็นดอกกุหลาบสีชมพูดอกเบลอเลยอ๋อนี่ดอกกุหลาบจุฬาลงกรณ์อันเนื่องมาจากพระราชชายาเจ้าดารารัศมีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นี่แหละทรงมีพระราชสวนีว่าก็ตรงนี้เป็นเมืองเชียงใหม่ก็ต้องเอาพันจุฬาลงกรณ์ของเชียงใหม่คือแบบลึกซึ้งนะใช่ค่ะคือต้นไม้แต่ละต้นไม่ใช่สัตว์แต่ว่าชอบอะไรแล้วปลูกอ่ะใช่ค่ะค่ะว่าอะไรครับอ่ะทีนี้หมดเวลายังจังยังยังหรอมันหมด5นาทีค่ะก็สำหรับเรื่องราวนะอาจารย์ก็อ๋อเดี๋ยวตรงนี้นึงอาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วนะถ้ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์นะอาจารย์เราก็ไม่ควรที่จะทำให้เกิดการแตกแยกในสังคมไทยเพราะสังคมไทยเป็นสังคมที่คนไทยเนี่ยอยู่กันด้วยความสามัคคีไม่ใช่แต่สามัคคีเฉพาะคนไทยกันเองนะคะชาวต่างชาติที่เข้ามาอยู่ร่วมประเทศเราก็สามัคคีและรักกันมาตลอดค่ะอาจารย์ใช่ใช่ไหมคะเราต้องมีความหนักแน่นอย่าให้ใครเนี่ยมาทำให้เรารู้สึกว่าฉันพวกนั้นฉันเธอพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราทั้งหมดเนี่ยเป็นคนไทยเหมือนกันมีพ่อหลวงองค์เดียวกันคือล้นเก้าพระเจ้าอยู่หัวของเราค่ะเอออยู่บนแผ่นดินเดียวกันนะแยกได้ไหมถามหน่อยถูกต้องค่ะอาจารย์ถูกต้องน้ำฝนตกที่ปิงก็ไหลมาถึงกรุงเทพใช่ค่ะถูกไหมถูกค่ะเรากินน้ำสายเดียวกันนะถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะอาจารย์แล้วการรวมอาณาจักรล้านนานี่นะคะอาจารย์มีข้อดีของล้านนาเองเพราะว่าจะได้มีทางออกทะเลด้วยไม่เช่นนั้นน่ะตรงย่านนั้นนะคะอาจารย์ตรงย่านภาคเหนือนะคะหรือลาวเหนือหรือจีนใต้หรือพม่าเหนือค่ะจะเกิดปัญหาเรื่องการส่งออกหรือชิปปิ้งนะคะที่เรียกว่าโลจิสติกทุกวันไม่มีฝั่งทะเลถูกต้องค่ะทั้งสี่แล้วจังหวัดสิงห์บุรีไปไหนอะเมืองท่าเขาอะเมื่อกี้บอกอะสิงห์บุรีไม่ติดทะเลจานก็วันนั้นอะอีโง่ยิ่งรักเรียกตามตำแหน่งเขาอะอ๋อหรออ้าวเมื่อกี้บอกไม่เหรอค่ะบ้านเราเรียกพนาท่านค่ะถ้าประเทศเขาแยกไปเนี่ยต้องเรียกอีโง่อ๋อค่ะค่ะเป็นชื่อที่ถ้ามาโดยอัตโนมัติค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปโยนหินถมทะเลที่สิงห์บุรีไงค่ะก็แปลว่าต้องติดทะเลไม่ใช่เหรอไม่ติดเขามีแล้วอ่ะอ๋อค่ะอาจจะดูแผนที่กลับกันเออหนออาจจะกลับเธอเป็นครั้งคราวนอนห้อยหัวดูอยู่ปรากฏว่าไอ้ตรง4เนี่ยอาจารย์ตรงไทยเหนือนะฮะแล้วก็ลาวเหนือนะฮะพม่าเหนือแล้วก็จีนใต้ตรงเนี้ยเขาเนี่ยมีปมเหมือนกับมีปมเรื่องเกี่ยวกับไม่มีทางออกทะเลฉะนั้นทั้งหมดเลยต้องรวมกันเป็นโครงการที่โด่งดังชื่อสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจทางนี้เพื่อจะให้เนี่ยใช้แม่น้ำโขงเนี่ยแล้วก็ล่องลงมาค่ะอาจารย์แล้วล่องลงมาเนี่ยลงที่ประเทศเขมรแล้วปิดท้ายที่ประเทศเวียดนามค่ะอ๋อพยายามให้เป็นแผ่นดินเดียวกันถูกต้องค่ะถูกต้องจะได้ไม่มีข้างนอกมีข้างในใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีปัญหาอาจารย์ถ้าเกิดว่ามีแต่ตรงนี้ลาวนี่เป็นแลนด์ล็อกทันทีแล้วก็โดนล็อกหมดทุกด้านค่ะอาจารย์ใช่ค่ะลาวก็ไม่มีใช่ค่ะหรือว่าทางเหนือทางใต้ของจีนนั่นก็ใช่ค่ะก็เป็นอินเดียใช่ค่ะอยู่กลางต้องรีบเราต้องสามัคคีกันอาจารย์พัฒนาเพราะว่าตอนนี้พม่าเขาไปโยลาจารย์แล้วที่สำคัญพม่าเนี่ยมีเมืองที่อยู่เหนือเลยนะจารย์ตามลัติจูดเนี่ยเนื่องจากแผนที่เวลาเราดูจะเป็นอย่างนี้แต่ในความจริงแล้วมันต้องเป็นโค้งอย่างเงี้ยตีขึ้นไปเนี่ยพม่าเหนือเนี่ยมีหิมะซึ่งเขายังไม่โปรโมทถ้าโปรโมทขึ้นมาเนี่ยเราก็ใช่เราก็มีหนาวเหมือนกันเพราะว่าของเขาหนาวแล้วมีหิมะไงจ้าตอนนี้มันหนาวอยู่แถวโยธินพัฒนาโอ้ร้อนร้อนหนาวค่ะนอนแล้วอยู่ในคุกผมไปเนปิดอมาเมื่อธันวาเนี่ยโอ้โหเขาสร้างแบบอลังการงานสร้างมากแต่ตรงคือเนรมิตแบบใหญ่โตมโหฬารถนนข้างละ6เลน10เลนอย่างนี้เลยนะแต่ไม่มีคนน่ะอาจารย์รู้ไหมผลจากการสำรวจนักท่องเที่ยวอะเมืองวัฒนธรรมในอาเซียนอะที่คนเข้าไปเที่ยวมากที่สุดตอนนี้ณตอนนี้เลยนะฮะคือคุกามอ๋อพม่าคุกามหลวงพระบางอาจารย์ใช่ค่ะเราต้องทำให้ประเทศไทยเราหน้าเที่ยวอาจารย์ใช่ครับดึงแชมป์กลับมาเชียงใหม่ต้องกลับมาภูเก็ตต้องกลับมากรุงเทพต้องกลับมาค่ะอาจารย์แต่ผมไปเนปิดอนะค่ะคือไปปั๊บนึกถึงอะไรรู้ป่ะค่ะเห็นเมืองปั๊บเนี่ยเหมือนเมืองจีนที่เป็นเมืองใหญ่ๆแล้วแบบประเภทรื้อแล้วทำใหม่หมดอ่ะแบบเดียวกันเลยค่ะสร้างเมืองแบบจีนแบบเหมือนจีนเป๊ะเลยใช่ค่ะคือลืมตามาถ้าไม่นึกว่าเป็นพม่าจะเหมือนอยู่เมืองอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นเมืองจีนที่เติบโตใหม่อ่ะแล้วก็เมืองนี้อาจารย์เขาก็สร้างแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คก็คือเหมือนกับที่เป็นอะไรนะอาจารย์เป็นแบบให้คนรู้สึกว่าเนี่ยคือที่นี่นะคะโดยการปั้นรูปปั้นขึ้นมาอาจารย์เห็นมาที่สร้างอนุสาวรีย์อโยธยาอะไรอย่างเงี้ยฮะอุเลงนองนั่นแหละค่ะอาจารย์เชเวดากองใช่ค่ะแบบแล้วมีด้วยนะที่นั่นเขาเอาช้างเผือกไปไว้ตรงข้างล่างเชเวดากองที่เนปิดอเชเวดากองนี่คือจะเรียกว่าจำลองไม่ได้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าจำลองมาสร้างไว้ที่เมืองหลวงค่ะแต่ผมว่าอันของเดิมอะดูขลังสวยงามกว่าเยอะค่ะ
ค่ะวันนี้ปิดท้ายค่ะอาจารย์ด้วยเรื่องเวลาสั้นๆค่ะเราก็มาดูเรื่องราวค่ะอาจารย์ยังมีเวลาท้ายๆอยู่สักนิดนึงครับแต่เรื่องนี้ดูเหมือนเป็นเรื่องที่มันธรรมดามากอาจารย์แต่ถ้าฟังแล้วนะมันได้อะไรเยอะอาจารย์บางครั้งเรื่องธรรมดาธรรมดาก็ได้อะไรเยอะเหมือนคนไม่แต่งหน้าอาจารย์อาจจะได้แฟนมากกว่าตอนแต่งอีกนะเพราะว่าคนบางคนเขาก็ชอบผู้หญิงไม่แต่งหน้าฉะนั้นเรื่องราวไม่ต้องแต่งอะไรให้มันพิสดารมากคนเขาก็ฟังได้อาจารย์อย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะเปรียบเหมือนผู้หญิงไม่แต่งหน้าจริงอาจารย์เรื่องมีอยู่ยังขอทาปากก่อนเลยเราอาจจะต้องแต่งนิดนึงเมื่อแก่แล้วไปลบไปลบมั้งไปลบไปลบหรอค่ะค่ะเรื่องมีอยู่ว่าอย่างนี้อาจารย์นะฮะเรื่องมีอยู่ว่ามีพระอาจารย์อยู่ยังญี่ปุ่นอยู่เหมือนเดิมพระอาจารย์นิกายเซนค่ะท่านนึงค่ะอาจารย์มีชื่อเสียงไปที่เคารพรักของคนในเมืองมากเลยอาจารย์ท่านวางตัวดีมาตลอดจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งค่ะอาจารย์ร้านขายของชำลูกสาวเนี่ยดันท้องขึ้นมาพ่อก็งงนี่ไม่ยังไม่แต่งงานอาจารย์ญี่ปุ่นนี่เขารักนวลสงวนตัวนะนี่ไปท้องกับใครฮะท้องกับใครพ่อกับแม่ก็บีบพูดมาเดี๋ยวนี้ท้องกับใครผู้หญิงคนนี้ก็แบบนึกอะไรไม่ออกก็เลยบอกกับพ่อบอกว่าท้องกับพระอาจารย์คนนี้อ้าวบอกกับพ่อเปิดลงสิพ่อกับแม่ฮะใครเป็นพ่อเด็กบอกไม่บอกกูตีตายมาบอกมาเนี่ยท้องกับพระอาจารย์หูอาจารย์เท่านั้นน่ะพ่อละไฟไหม้หัวพ่อแม่ไปที่วัดเลยไปปุ๊บนะอาจารย์ก็ไปว่าพระอาจารย์เสียดายอ่ะที่นับถือฮะคนทั้งเมืองเขานับถือทำนี้กับลูกกูเหรอมาทำเงินกับลูกฉันเหรอกล้าทำขนาดนี้เหรอฮะไงอ่ะอ๋ออย่างนี้พระอาจารย์ท่านก็นิ่งๆแล้วบอกอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเหรออย่างนี้อาจารย์ใจเย็นใช่ปรากฏว่าพ่อกับแม่พอฟังนี้ปุ๊บจะว่าอะไรต่อก็ไม่ได้ท่านก็บอกมันเป็นเช่นนั้นหรอก็เลยออกมาอาจารย์แล้วก็เอาเรื่องนี้ไปประจานทั่วเมืองเลยอย่าไปนับถือพระอาจารย์รูปนี้นะพระอาจารย์รูปนี้หรือพระอาจารย์องค์เนี่ยนับถือไม่ได้หรอกมาทำลูกฉันท้องจวบจนปรากฏว่าลูกสาวเนี่ยคลอดออกมาคลอดลูกออกมาอาจารย์พอคลอดมาปุ๊บเนี่ยบ้านนี้ก็เลยบอกว่าต้องยกไปให้พ่อมันก็เลยเอาเด็กเนี่ยไปให้พระอาจารย์เลี้ยงครับพระอาจารย์ก็เลี้ยงอย่างดีเลยอาจารย์ทีนี้เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงพระอาจารย์เลี้ยงเนี่ยข่าวเรื่องนี้ก็โจดจันไปหมดเลยนะทั้งเมืองว่าอย่าไปหาพระอาจารย์นะพระอาจารย์คนนี้ลามกไปได้พวกสีการเนี่ยเป็นเมียอาจารย์ไม่ประราชิกไปแล้วหรอเรื่องนี้ก็มันก็เป็นข่าวโจดจันอาจารย์ศิษย์วัดก็เลยมาเล่าให้ท่านฟังบอกว่าพระอาจารย์รู้ไหมตอนนี้เขาว่าพระอาจารย์ทั้งเมืองพระอาจารย์บอกว่าอ๋อมันเป็นเช่นนั้นเหรอโอ้อาจารย์อีกรอบแล้วจนกระทั่งค่ะมีสติค่ะเด็กคลอดแล้วเขาเรียกว่าตาดิคือพ่อของผู้หญิงคนนี้ไอ้เจ้าของร้านชำก็อุ้มเด็กมาให้ท่านเลี้ยงให้พระเลี้ยงเอาไปพ่อเลี้ยงถูกพ่อก็เลี้ยงหลวงคนที่คิดว่าพ่อพระอาจารย์ก็เลี้ยงดูเด็กเป็นอย่างดีอาจารย์รู้ไหมตอนนี้ไม่พูดเลยไม่พูดเลี้ยงอย่างดีไอ้ผู้หญิงอ่ะผู้หญิงที่แบบว่าเนี่ยคนที่เป็นพ่อเด็กอ่ะคือพระอาจารย์ตอนนี้นอนไม่หลับแล้วอาจารย์อ้าวเหมือนมีเข็มมาทิ่มอยู่ในใจตลอดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ท้องกับพระพูดง่ายโกหกท้องกับใครรู้ไหมอาจารย์ท้องกับลูกจ้างลูกจ้างเนี่ยไอ้ร้านขายปลาในตลาดค่ะแต่ไม่กล้าบอกพ่อแม่เพราะอายที่ตัวเองเนี่ยเป็นถึงลูกเป็นอ้าวแล้วบอกว่าเป็นพระแล้วไม่อายหรอไม่เขาบอกว่าเนี่ยคือเขาคิดว่าถ้าบอกว่าเป็นพระต้อยหนึ่งจะจบเพราะว่าคือเป็นพระแล้วสองคือไม่ต้องมาพูดอะไรกับเขาเขาคิดแบบแก้ทางแบบขาดไม่อยากบอกว่าไปท้องคนขายปลาไม่ใช่คนขายปลาลูกจ้างคนขายปลาอีกทีนึงกลัวพ่อบอกว่ามันไม่เหมาะสมกันไงจ้าแล้วก็เลยแก้เหมาะสมเหรอก็แบบก็คือคิดน้อยเขาคิดว่าถ้าเป็นพระอาจารย์แล้วทุกคนจะเกรงใจไม่กล้าพูดแต่ปรากฏว่านี่พระอาจารย์เสียชื่อแต่พระอาจารย์ไม่พูดอะไรเลยแต่กลับเลี้ยงลูกอย่างดีก็เลยตัดสินใจไปบอกพ่อว่าพ่อหนูว่าท้องจริงหนูพูดกับพ่อเลยนะวันนี้พ่อคงใจเย็นขึ้นแล้วใช่ป่ะคนที่เป็นพ่อเด็กอ่ะไม่ใช่พระอาจารย์นะลูกจ้างคนขายปลาครับพ่ออย่างนี้อาจารย์พ่อว่าไงพ่ออึ้งพ่อก็ด่าไปเยอะแล้วนอนไม่หลับอาจารย์เพราะเราไปใส่ความเขาไปด่าเขาแล้วไปประจานเขาแล้วก็เลยเอาข่าวไปบอกคนทั้งเมืองคนทั้งเมืองนอนไม่หลับหมดเลยอาจารย์เลยไม่ได้มาทิ่มเพราะว่าหลงก็พาหลงด่าอยู่ตั้งนานถูกพากันเนี่ยไปหาพระอาจารย์แล้วก็ไปกราบพระอาจารย์บอกพระอาจารย์ขอโทษพระอาจารย์ก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นหรอเรื่องจบตรงนี้ไงอาจารย์ธรรมดามากเลยอะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าสอนอยู่สองเรื่องเลยนะครับสิ่งแรกคือต้องใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวอาจารย์บางครั้งเนี่ยเรื่องที่มันรุนแรงเนี่ยเราใช้ความสงบได้เรื่องที่สองค่ะข่าวลือที่ต่อกันมาเนี่ยบางครั้งมันก็เชื่อไม่ได้อาจารย์ดูอย่างไรดิเราต้องเช็คทุกวันเลยว่ามันจริงหรือเปล่าข่าวลือที่บอกมาแล้วบางคนนี่ก็มาลือเนี่ยเขายุบตรงเนี้ยเพราะว่าเขาไปรับเงินมาแบบเนี้ยแล้วก็พูดต่อกันอะไรเงี้ยวิจารณญาณค่ะอาจารย์
ถูกไหมล่ะวันหนึ่งอ่ะความจริงก็จะปรากฏอาจารย์พรุ่งนี้เรามารายงานข่าวเราก็บอกว่ามันเป็นเช่นนั้นหรือนกแสมันเป็นเช่นนั้นหรือคางคกใช่ค่ะใช่ถือว่าความจริงมีหนึ่งเดียวแล้วในท้ายที่สุดความจริงก็จะปรากฏอาจารย์กบไม่ต้องอะไรภายใน 3-4 ปีนี้อาจารย์ได้ยินข่าวว่าจะปฏิวัติกี่ครั้งแล้วโอ้นับไม่ถ้วนแล้วมีไหมสักครั้งไม่มีเพราะฉะนั้นเรื่องข่าวลือจะไปอะไรกับมันมากเลยจริงอาจารย์ปฏิวัติไม่มีเวลาที่เกิดข่าวลือให้คิดแค่อย่างเดียวว่าที่เขาพูดว่าปฏิวัติน่ะพูดมากี่ครั้งแล้วแล้วมันมีจริงหรือเปล่ามันก็ไม่มีอ่ะโลกจะแตกมากี่ครั้งมันก็ไม่แตกอ่ะมันเป็นเช่นนั้นหรือมันเป็นเช่นนั้นเหรอใช่ค่ะบางทีกับเรื่องของข่าวลือบางทีเราก็ต้องสยบเขาเรียกว่านะเรื่องนี้ความชาติอะไรนะอะไรนะคะเรื่องนิทานญี่ปุ่นค่ะแล้วญี่ปุ่นภาษาไอ้มันเป็นเช่นนั้นหรือก็ต้องพูดว่าอะไรเรียกว่าอะไรอาจารย์แต่ว่าถ้าเป็นภาษาของท่านพุทธทาสนะคะท่านจะบอกว่าเป็นตถทาค่ะมันเป็นเช่นนั้นเองค่ะตถทาตถทาตถาเดี๋ยวกันตอเต่าทอถุงตอเต่าสระอาตถาตาค่ะตาตาตาใช่ค่ะมันเป็นเช่นนั้นเองค่ะใช่มาแล้วไลน์แมนมาแล้วเกินพองามจะได้สมชื่อรายการดูสิเรียบร้อยค่ะอาจารย์ก็ได้หนึ่งเรื่องแล้ววันนี้นะฮะแต่ว่าพรุ่งนี้พบกันก็จะเป็นเพิ่มเติมเข้ามาในรายการก็คือการพูดถึงข่าวต่างๆในรอบวันลงกระทั่งถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นจะมีนัดหมายต่างๆลงกระทั่งถึงสรุปคำปราศัยที่สำคัญสำคัญต่างๆของในแต่ละวันผู้กำนันผู้ใหญ่และวิทยากรต่างๆด้วยในช่วงของสารเพลินเกินเวลาตีหนึ่งครับวันนี้อาจารย์ต้องขอบคุณใครไหมครับค่ะขออนุญาตสวัสดีนะคะผู้ใหญ่นะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่กำลังชมรายการอยู่นะคะจนถึงดึกถึงดื่นทุกท่านนะคะแล้วก็ขออนุญาตนะคะขอบคุณพี่น้องทุกคนเลยที่ร่วมแรงร่วมใจกันปฏิรูปประเทศไทยค่ะขอบคุณกาทุกคนนะคะที่ดูแลมวลมหาประชาชนกับทุกคนที่เข้ามาร่วมชุมนุมกันให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขนะคะกาก็เป็นเหมือนทหารของมวลมหาประชาชนค่ะรักษาตัวด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณเสื้อยืดจากอาจารย์ปิงพรุ่งนี้จะมาขายกี่โมงครับหกโมงเย็นหกโมงเย็นที่ที่เนี่ยค่ะเต็นท์ตรงนี้ค่ะอำนวยการค่ะด้านหลังพระราชานุสาวรีย์และราคา300บาทเอาเงินไปทำอะไรไปให้กับก็หมดทั้งหมดรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมีกี่ตัวค่ะ300ตัวเขาบอกว่า300ตัวนี่เขาบอกเข้ามาไม่ทันทำยังไงอ่ะค่ะก็ต้องแย่งกันหน่อยอาจารย์เดี๋ยวอาจจะมีล็อต2นะเดี๋ยวว่ากันแล้วกันครับวันนี้ลาไปเดี๋ยวช่วงต่อไปพบกับศิลปะศิลปะดนตรีกวีประชาชนค่ะใช่ครับเชิญนะครับวันนี้เป็นใครครับเป็นแขกรับเชิญแขกรับเชิญนี่นี่นี่อ๋อตายแล้วไม่น่าคุ้นหมดเลยอ่ะนี่ตอนลงไปไม่เห็นคนเลยนะพอขึ้นมาทำไมเต็มอย่างเงี้ยไปหลบอยู่ตรงไหนกันมาด้วยเหรอมาด้วยเหรอแอคูติกมาด้วยอ่ะเบลมาแอคูติกงั้นโยนเวลาให้เขาแล้วกันครับพบกับรายการช่วงต่อไปครับศิลปะดนตรีกวีประชาชนครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะ